สวัสดีครับทีเด็ดหวานเจี๊ยบของพี่โซเล่วันนี้นะครับจะพาท่านชมครับไปพรีวิวเกมฟุตบอลทีมชาตินะครับนัดอุ่นเครื่องเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะครับระหว่างสิงโตคำรามครับทีมชาติอังกฤษวันนี้จะเปิดสนามเวมบลีย์นะครับเจอกับทางด้านของแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลครับคู่นี้จะคลิกออฟกันในช่วงเวลาตีสองตรงบ้านเราคืนนี้นะครับท่านชมสามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับในส่วนของการไลฟ์สตรีมสดกับทางด้านของแอดมินซันนี่นะครับสภาพทีมเกมนี้ครับต้องบอกว่าอังกฤษนะครับแกเรธ ซาท์เกตก็เรียกบรรดาผู้เล่นที่ฟอร์มดีในสโมสรเนี่ยมาติดทับกันเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าหนูคอบบี้ไมนูในวัย18ปีนะครับวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสลงสนามช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของเกมนะครับแต่ว่าในส่วนตัวจริงเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะได้จูดเบลลิงแฮมนะครับสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์กลับมาลงเล่นนะครับส่วนพวกที่ฟอร์มดีๆในสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นจารอดโบเวนนะครับมาคัสแรดฟอร์ดหรือว่าจะเป็นโอลิวัตกินครับก็จะได้ลงเป็นแนวรุกนะครับเช่นเดียวกับฟิลโฟเดนส่วนทางฝ้าของบราซิลนะครับนัดนี้อาจจะมีผู้เล่นถอนตัวไปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเดอร์สันโมราเอสนะครับกาเซมิโร่หรือว่ากาเบียลมาร์ติเนลลี่นะครับแต่ว่าตัวหลักก็ยังอยู่กันหลายคนนะครับบรูโน่กิมาไรโรดิโก้ครับหรือว่าจะเป็นวินิซุสจูเนียร์ก็ตามแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับเชื่อว่าเกมน่าจะสนุกสูสีนะแต่ว่ามิโซเล่มองว่าการที่อังกฤษนะครับไม่มี2ตัวสำคัญในเกมรุกอย่างบุคาโยซาก้านะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนที่มีอาการบาดเจ็บจะส่งผลกับเกมนัดนี้มากเลยนะครับส่วนบราซิลเองเนี่ยอาจจะมีการเติมเลือดใหม่เข้ามาหลายคนนะครับแต่ว่าบรรดาตัวเก่าๆก็ยังอยู่นะและตัวทีเด็ดก็มีเพียบเลยครับโดยเฉพาะแนวรุกเนี่ยทั้งวินิซุสจูเนียร์แล้วก็โรดิโก้ครับมีสิทธิ์ที่จะใช้ความเร็วความคล่องนะครับจู่โจมเล่นงานแนวรับของอังกฤษสุดท้ายแล้วคู่นี้มิโซเล่มองว่าน่าจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะนะครับมีสิทธิ์ที่จะลงเอยด้วยผลเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก็อย่าลืมครับฝากแฟนๆด้วยนะครับใครเข้ามาสมัครล็อกอินดูกีฬาดูฟุตบอลกับ ole77.tv แล้วครับบอกต่อเพื่อนๆนะครับเราจะได้เข้ามาสร้างสังคมในการดูกีฬาเป็นเพื่อนกันอยู่กับมิโซเล่ครับแอมินไวบัคแล้วก็ซันนี่นะครับรวมถึงเหล่าซิมเมอร์สาวๆที่คอยสลับสเปลี่ยนเวียนครับมาพากฟุตบอลมาพากกีฬามันๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันลงถึงเว็บไซต์ ole77.tv เราก็ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายครับสมนาคุณให้กับยูสเซอร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ